ถูกมันเลยนะพกอ้ําดินเนอร์หวานแฟนละครถามนางเอกซุปตาสนุกไหมแฟนละครตัวยงหลังมีกระแสเกิดความสงสัยความสัมพันธ์นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับไฮโซพกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะมีคนไปเห็นอินสตาแกรมสาวอ้ําไม่ได้ฟอลโล่ไฮโซพกซึ่งเพจแฟนคลับอ้ําพัชราภาชัยเชื้อก็ออกมาแจ้งเห็นมีหลายคนแชร์ข่าวกรณีที่อ้ําเลิกติดตามไอจีคุณพกแอดมินขออนุญาตชี้แจงนะคะไม่อยากให้ใครหลายคนเข้าใจผิดพี่อ้ำไม่ได้เพิ่งเลิกกดติดตามแต่เลิกกดติดตามไอจีคุณพกตั้งแต่เดือนเมษายน2019แล้วค่ะหลังจากนั้นพี่อ้ำก็ไม่เคยกดติดตามอีกเลยตลอดปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังดีเหมือนเดิมไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆล่าสุดนี้ก็ยังไปทานข้าวถ่ายรูปด้วยกันอยู่เลยค่ะไม่ได้ follow IG กันไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกันนะใคร FCคู่นี้หายห่วงได้เลยค่ะรอลุ้นกันต่อขณะที่มีคลิปหวานไฮโซพกควงคู่สาวอ้ําไปดินเนอร์แถมอ้ําบอกซื้อดอกไม้มาให้จนไฮโซพกถามว่าจีบพกเปล่าเนี่ยอ้ําบอกใช่ก่อนส่งดอกไม้ให้แถมอ้ําถามไฮโซพกแฟนละครหลังดูจากศัตรูสู่หัวใจละครเรื่องล่าสุดที่สาวอ้ําเล่นกับมิกทองระยะแถมมีฉากเลิฟซีนดุเดือดแฟนละครฟินจิกหมอนอ้ําถามว่าดูละครแล้วเป็นไงไฮโซพกบอกว่าสนุกมากเลยจูบมันเลยนะพร้อมย้อนถามอ้ําสนุกไหมสาวอ้ําได้แต่หัวเราะไม่รู้งานนี้หวานใจตัวจริงแอบมีห่วงนางเอกซุปตากันบ้างหรือเปล่า